เมื่อวันที่9ธันวาคม2564เวลา 7:30 นณบริเวณลานหน้าเสาธงอาคารบรมราชกุมารีมหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน54รูปในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคามครบรอบ53ปีโดยมีศาสตราจารย์ดร. อนงฤทธิ์แข็งแรงรองที่การบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยมหาสารคามพร้อมด้วยผู้บริหารคณาจารย์ศิษย์เก่าบุคลากรนิสิตและนักเรียนมหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคามเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นการส่งเสริมให้ชาวมหาวิทยาลัยมหาสารคามเห็นถึงความสำคัญรักและหวงแหนในสถาบันเผยแพร่ชื่อเสียงและเกียรติประวัติอันดีงามของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางจากนั้นที่บริเวณลานชั้น1อาคารบรมราชกุมารีพระพรหมวชิรโสภณเจ้าอาวาสวัดบึงพระลานชัยอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลและทำบุญอุทิศส่วนกุศลโดยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยถวายภัตตาหารถวายจตุปัจจัยเครื่องทายธรรมพระสงฆ์อนุโมทนากรวดน้ำรับพรและประพรมน้ำพระพุทธมนต์ในโอกาสนี้มหาวิทยาลัยมหาสารคามถวายโล่เชิดชูเกียรติแด่พระครูวินัยวรยานเจ้าคณะอำเภอกันธราวิชัยเจ้าอาวาสวัดป่าสัทธาธรรมวิทยาพระผู้ให้การอุปถัมภ์และสนับสนุนกิจกรรมจิตอาสาของทางมหาวิทยาลัยมหาสารคามและคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามถวายใบอนุโมทนาบัตรในโอกาสที่พระครูวินัยวรยานได้บริจาคเงินจำนวน 200,000 บาทเพื่อสนับสนุนการให้บริการทางการแพทย์โรงพยาบาลสุทธาเวชคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามปีธรรมังสารนังก็คือสนับสนุนต้องมีผู้สนับสนุนไม่ว่างานหลวงงานว่างานานา